ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาความขัดแย้งบนคาบสมุทรเกาหลีหรือแม้แต่สถานการณ์ความตึงเครียดในแถบช่องแคบไต้หวันนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตัวแทนระดับสูงของรัฐบาลจีนได้ออกมายืนยันเรื่องของแนวทางการรวมชาติระหว่างจีนกับไต้หวันในอนาคตนะครับซึ่งคงจะต้องเกิดขึ้นให้สำเร็จเป็นไปตามแนวทางแบบสันติวิธีแต่แน่นอนนะครับมุมมองความเห็นที่แตกต่างออกมาจากทางการไต้หวันที่ยืนยันว่าอนาคตหลังจากนี้ของไต้หวันไม่ได้ขึ้นอยู่กับจีนแผ่นดินใหญ่แต่ขึ้นอยู่กับประชาชนในไต้หวัน23ล้านคนที่จะเป็นผู้ที่ตัดสินใจอนาคตของตัวเองครับค่ะในขณะเดียวกันวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากทางฝั่งของเกาหลีเหนือด้วยนะคะออกมาตอบโต้ทันทีค่ะหลังจากที่สหรัฐออกมากล่าวหาเกาหลีเหนือว่าที่ผ่านมาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการขายอาวุธให้กับรัสเซียเพื่อใช้ในการสู้รบกับยูเครนนะคะเกาหลีเหนือยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยขายอาวุธให้กับรัสเซียแต่ก็ย้ำจุดยืนนะคะว่าเกาหลีเหนือสามารถที่จะขายอาวุธให้กับชาติไหนก็ได้ถือเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมตามกฎหมายด้วยค่ะเรียกว่าเป็นการออกมาแถลงที่ข้อมูลไม่ตรงกันนะครับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเพราะว่าทางสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA ได้มีการรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าโดยจากแถลงการจากทางกระทรวงกลาโหมของเกาหลีเหนือได้ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นฝ่ายขายอาวุธหรือขายกระสุนให้กับทางรัสเซียและก็ยังไม่มีแผนจะขายให้ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยซึ่งแถลงการครั้งล่าสุดจากทางการเกาหลีเหนือรอบนี้ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณตอบโต้สหรัฐโดยตรงที่ออกมาแถลงกล่าวหาเกาหลีเหนือเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับว่ารัสเซียได้มีการประสานติดต่อไปยังเกาหลีเหนือในการขอสั่งซื้อจรวดกับกระสุนปืนใหญ่เพื่อนำไปใช้ในระหว่างปฏิบัติการของรัสเซียในพื้นที่ยูเครนซึ่งนอกจากว่าทางการเกาหลีเหนือจะออกมาแถลงปฏิเสธแล้วยังได้ประณามและเตือนไปยังสหรัฐโดยตรงในการให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้ถ้อยคำในลักษณะที่ต่อต้านเกาหลีเหนือหรือว่าใส่ร้ายป้ายสีโดยตรงขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กองทัพเกาหลีเหนือบอกว่าหากเกาหลีเหนือต้องการจะขายอาวุธให้กับประเทศอื่นก็มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายที่จะทำได้เพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นถือว่าเป็นประเทศอธิปไตยที่จะสามารถพัฒนาผลิตเป็นเจ้าของนำเข้าหรือว่าส่งออกอาวุธไปยังประเทศอื่นๆโดยย้ำว่าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือเองก็ไม่เคยยอมรับมาตรการคว่ำบาตรที่ถูกส่งมาจากทางคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ห้ามเกาหลีเหนือขายอาวุธให้กับประเทศอื่นด้วยนะครับส่วนเรื่องของความคืบหน้าความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในช่องแคบไต้หวันนะคะล่าสุดเนี่ยรัฐบาลไต้หวันออกมาประกาศค่ะบอกว่าจะไม่มีวันยอมให้จีนเนี่ยเข้ามาแทรกแซงกับอนาคตของไต้หวันได้หลังจากที่เมื่อวานนี้โฆษกรัฐบาลจีนได้ออกมาประกาศนะคะว่าจีนก็ตั้งเป้าที่จะรวมชาติกับไต้หวันอย่างสันติโฆษกรัฐบาลจีนเนี่ยได้แถลงข่าวค่ะก่อนที่จะถึงการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่จะจัดขึ้นทุกๆ5ปีโดยบอกว่าจีนตั้งเป้าที่จะรวมชาติกับไต้หวันด้วยสันติวิธีซึ่งการรวมชาติกับดินแดนแม่ถือเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนท่าทีของฝั่งไต้หวันเองนะคะก็ตอบโต้เรื่องนี้ทันทีบอกว่าอนาคตของไต้หวันนั้นจะต้องกำหนดโดยประชาชน23ล้านคนบนดินแดนของไต้หวันเท่านั้นแล้วก็จะไม่อนุญาตให้จีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะนอกจากนี้การใช้กำลังทหารและการตอบโต้ทางเศรษฐกิจมากดดันก็เป็นเรื่องที่ไต้หวันรับไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งความตึงเครียดในพื้นที่แถบช่องแคบไต้หวันมีแนวโน้มจะรุนแรงขึ้นมาอย่างชัดเจนหลังจากที่ทางผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศที่จะปกป้องไต้หวันจากภัยคุกคามในอนาคตล่าสุดทางสหรัฐเองก็ได้ตัดสินใจส่งเรือพิฆาตติดจรวดนำวิถีชั้นอาร์เลเบิร์กของกองทัพเรือสหรัฐไปร่วมกับเรือ HMCS Vancouver ซึ่งเป็นเรือฟริเกตของกองทัพเรือแคนาดาในการแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันเพื่อเป็นการพิสูจน์ถึงพันธสัญญาร่วมกันระหว่างสหรัฐกับบรรดาชาติพันธมิตรในการเปิดเสรีในพื้นที่น่านน้ำในแถบอินโดแปซิฟิกขณะที่พอมีความเคลื่อนไหวออกมาแบบนี้ทางการจีนก็ยังคงจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังอยู่ในระดับสูงโดยประกาศอย่างชัดเจนว่าพร้อมจะดำเนินมาตรการตอบโต้กลับทันทีถ้าหากเห็นสัญญาณภัยคุกคามและการยั่วยุออกมาครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ